มิตรพัชชาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิตรจะมาทำการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นป.4เนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะในส่วนของภาคเรียนที่1เนี่ยเราจะใช้ iPad ในการเรียนการสอนโดยผ่านแอปพลิเคชัน Keynote เป็นหลักนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Sketch Schoolมีแอปพลิเคชัน iMovie นะคะรวมแล้วแต่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำ Presentation ส่วนภาคเรียนที่2นะคะเราจะใช้คอมพิวเตอร์นะคะเรียนในคอมพิวเตอร์เนาะโดยผ่านโปรแกรม Microsoft PowerPoint ทีนี้พอได้ยินแบบนี้แล้วเด็กๆหลายคนคงมีคำถามอ้าวมิตรครับได้อย่างเทอมที่1เนี่ยผมไม่ได้มี iPadที่บ้านผมไม่มีผมต้องไปซื้อหรือเปล่าคำตอบคือไม่ต้องนะลูกนะเดี๋ยวพอเราเปิดเทอมไปเนี่ยมิตรจะมี iPad ให้เราใช้ทุกคนคนละ1เครื่องอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่มีอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถที่จะลองฝึกทำได้และอีกอย่างนึงค่ะในแอปพลิเคชัน Keynote ที่มิตรกำลังจะสอนเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ในมือถือโทรศัพท์ iPhone ถ้าที่บ้านมีหรือคุณพ่อแม่ใช้ก็ลองเอามาเล่นเอามาลองทำฝึกดูได้นะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรดูวิธีการเรียนการสอนไปก่อนนะคะแล้วเปิดเทอมเรามาใช้เครื่องจริงได้นะคะเอาละที่นี่มิตรเกริ่นไปละต่อไปเราจะเริ่มบทที่1เลยนะคะบทที่1เนี่ยเดี๋ยวมิตรจะแนะนำโปรแกรมก่อนหน้าตาของโปรแกรมก่อนว่าเครื่องมือในการใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างรวมไปถึงบทแรกค่ะคือเรื่องของการใช้เชฟนะคะเราจะมาดูกันว่าเราในคีโน่เนี่ยมันจะมีวิธีการใช้เชฟมีการเปลี่ยนสีทำอย่างไรนะคะโอเคแอปพลิเคชันนะคะที่มิตรพูดถึงเนี่ยนะคะตัวนี้เลยลูกที่มิตรชี้อยู่นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นรูปของโคมไฟสีฟ้านักเรียนใช้1นิ้วนะแตะเข้าไปเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วพอเราเข้ามาเนี่ยมิตรแนะนำตรงด้านข้างก่อนที่เป็นโลเคชันนะคะอันแรกคือ iCloud Drive ก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เนี่ยไปที่iCloud Drive ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีการสมัครบัญชีก่อนนะคะต่อไปค่ะ On My iPad คือเขาจะเซฟอยู่ใน iPad เลยเนาะตอนนี้มิตรก็แนะนำให้เราเนี่ยมาที่ On My iPad นะคะจากนั้นเนี่ยจะเห็นเลยของมิตรเนี่ยมีโฟลเดอร์นู่นนี่นั่นมีงานพรีเซนต์เยอะแยะเลยพอมิตรทำงานเอาไว้ค้างเอาไว้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของงานเริ่มต้นใหม่มิตรให้เราคลิกหรือว่าใช้นิ้วเนี่ยแตะทัชสกรีนไปที่คำว่า Create Presentation ตัวนี้นะคะที่มิตรกำลังแตะอยู่ตัวบวกนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนแตะเข้าไปดูนะคะตัวนี้นะอีกทีนะสังเกตว่าเนี่ยเขาจะมีรูปแบบของธีมเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวมิตรแล้วทำไมเครื่องผมไม่เห็นมีของมิตรทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนอย่าลืมอัปเดตนะคะถ้าเครื่องของใครบางทีไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะมันก็จะไม่เหมือนมิตรเนาะพยายามอัปเดตให้มันใหม่พอดีถ้าเครื่องเนี่ยเราเด้งขึ้นมาว่าเฮ้ยอัปเดตนะอัปเดตของ iOS ค่ะนักเรียนอัปเดตไปเลยนะคะของมิตรเนี่ยอัปเดตเป็นล่าสุดละนะสังเกตว่าเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปๆนะคะกรุ๊ปนิวกรุ๊ปเบสิกนะคะกรุ๊ปต่างๆเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ได้แต่ละงานเลยเห็นไหมคะสังเกตว่ามันออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เอาธรรมดามิตรต้องการให้เรารู้จักการใช้เบสิกก่อนนั้นมิตรขออนุญาตมาที่เบสิกเห็นไหมคะมิตรอันแรกเลยค่ะเบสิกไว้นะคะมิตรจะใช้วิธีการแตะออกไปแบบนี้นะคะอ่ะนิดนึงอ่ะมีขออนุญาตกลับมาก่อนเมื่อกี้กลับยังไงสงสัยนะตรงนี้นะคะ presentation ด้านข้างนะคะสังเกตนะสีมันจะจางๆมิตรใช้วิธีการแตะออกไปนี้ถ้าบางคนมิตรทำไมผมหาปุ่ม create presentation ไม่เจอจะมีอีกวิธีหนึ่งไหมมีค่ะนักเรียนเห็นบวกข้างๆตรงนี้นะนะใกล้ๆคำว่า select นะคะข้างบนนะเท่ากับว่าในการ new เนี่ยนักเรียนสามารถกด create presentationนะคะที่เป็นบวกใหญ่ๆเลยอันแรกกับที่เป็นที่อยู่ด้านข้างบนได้นะคะเอาละสังเกตว่าเมื่อกี้มิตรเลือกเป็นเบสิกเนาะแล้วมิตรกลับเข้ามามันก็เลยเป็นสีขาวที่ค้างอยู่เราสามารถที่จะแตะกลับเข้าไปก็ได้นะคะนะคะหรือตรงนี้ค่ะตรง presentation เนี้ยนักเรียนสามารถกลับมาตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดใหม่เป็น create ได้นะคะนี่แบ็คไว้มิตรเลือกไปแบบนี้เลยเอาละพอเราได้หน้าจอตรงนี้เข้ามาแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของส่วนประกอบก่อนด้านตรง presentation นี้บอกแล้วเนาะก็คือเป็นการกลับไปที่หน้าจอกลับไปที่หน้าเริ่มต้นนะคะส่วนอันที่2เป็นเหมือนการแบ่งหน้าจอลูกนะคะเป็นมุมมองโทษทีเป็นมุมมองสำหรับหน้าจอของ iPad ของ Keynote นะ
นะคะอันแรกเนี่ยเป็นสไลด์วิวก็คือเป็นหน้าจอสำหรับการทำงานของเราเป็นมุมมองทำงานของเราส่วนที่สองไลท์เทเบิลค่ะมันจะเป็นการมองหน้าจอแบบหน้าจอเล็กๆเล็กๆให้เราขึ้นทั้งหมดสมมติว่าเรามีทั้งหมด5กระดาษแผ่นกระดาษเนาะมันก็จะขึ้นมาทั้ง5อันเลยเราจะได้รู้ว่าพรีเซนต์เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะมูฟที่จะดีลิทมุมมองนี้เหมาะสำหรับการมองในภาพรวมใหญ่ๆนะคะเอาล่ะมิจะกลับมาที่สไลด์วิวเหมือนเดิมนะคะส่วนต่อไปค่ะคำว่า presentation tool เอ๊ะทำไมเป็น tool ทำไมไม่เป็น presentation one เพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ทำไมคะตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมิดกดไปละอันหนึ่งเท่ากับว่าอันนี้จะเป็นอันที่สองซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนชื่อหรือถ้าเรามองง่ายๆถ้าเราทำในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหมายถึงการเซฟนั่นเองนักเรียนเราสามารถที่จะเซฟแต่ว่าขั้นตอนการเซฟในคีย์โน้ตเนี่ยมันจะง่ายกว่าในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เราต้องไปที่ไฟล์นิวเราต้องไปเลือกโฟลเดอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าในตรงนี้นักเรียนใช้นิ้วแตะไปเลยค่ะเขาจะมี2คำสั่งคือ rename กับ move จากจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าจะเซฟนักเรียนกด delete สมมุติว่ามิจะลองลบนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีเทสเนาะทดสอบก่อนเรียนก็แตะพื้นที่ธรรมดาเห็นไหมคะชื่อตรงนี้เราเปลี่ยนแล้วโอเคนะคะต่อไปเรามาดูอีกด้านนึงค่ะที่เป็นเครื่องมือปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มเพย์แน่นอนก็คือการสไลด์โชว์ให้เป็นเต็มๆหน้าจอสำหรับการพรีเซนต์ต้องมีการสไลด์โชว์เนาะนะคะคือปุ่มสามเหลี่ยมกดเพลย์ไปถ้าเราอยากจะออกล่ะนักเรียนใช้2นิ้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะในการหุบหน้าจอเข้ามาแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะกลับมาแล้วกดเพลย์พรีเซนต์ใช้2นิ้วหุบมาเพื่อเป็นการกลับมาที่หน้าจอสำหรับการทำงานส่วนรูปแปลงค่ะอันที่2ตัวนี้นะคะจะหมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนสไลด์เลย์เอาท์ณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในมาสเตอร์สไลด์ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ลูกเห็นไหมคะมันจะมีไตเติลตอนนี้ติ๊กถูกอยู่ที่ไตเติลมิดติ๊กถูกไปที่ไตเติลแอนด์โฟโต้มิดติ๊กถูกไปที่ไตเติลโฟโต้ ALT นะคะไตเติลแอนด์บิลเลตตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกมาสเตอร์ได้ก็คือรูปแบบของสไลด์ว่าจะให้มีแบบไหนนะคะหรือไตเติลโอนลี่เห็นไหมเลื่อนมาเลยหรือเอาเป็นแบงค์ไม่เอาอะไรเลยก็ได้นั้นมีขอแยกเป็นแบงค์ก่อนแล้วกันเนาะเราแบ็กกลับมาค่ะต่อไปในส่วนของแบ็กกราวด์บ้างลูกแบ็กกราวด์ก็คือพื้นหลังนั่นเองเราสามารถเลือกไปที่แบ็กกราวด์จากนั้นสังเกตว่าแบ็กกราวด์มันมีอยู่4กรุ๊ป4ประเภทอันแรกค่ะคือพรีเซตเห็นไหมลูกอันที่2คือ color นะคะอันที่3คือ gradient และอันที่4คือ image นะฮะมิดอธิบายทีละอันเนาะ preset เนี่ยมันจะหมายถึงกลุ่มของสี background เหมือนกับว่าแอปพลิเคชันเขาคิดค้นมาแล้วว่าเป็นสีที่คนนิยมใช้เห็นไหมคะสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะไล่เฉดสีมาให้เราทำให้เราง่ายต่อการนำเอาไปใช้นั่นเองและสังเกตด้านล่างนักเรียนเห็นจุดๆเนาะมันมีทั้งหมดจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4เท่ากับว่ามีทั้งหมด4หน้างงไหมคะคือกรุ๊ปของ preset เนี่ยจะมีสีอยู่ทั้งหมด4หน้านั่นเองนะคะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้หน้าที่2หน้าที่3สังเกตความแตกต่างนะคะเอาไปใช้นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้แบบไหนมิดลองอยากได้เป็นแบบลายสีเนาะอันนี้คือคุณสมบัติของ presetนะต่อไปอันที่2ค่ะ color color คือสีธรรมดาสีเบสิกธรรมดาเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกเบสิกได้เนี่ยค่ะสีชมพูบ้างละมันมีกี่หน้าคะเห็นเนาะมี2จุดแน่นอนมันมีทั้งหมด2หน้ามิดก็จะทำการเลื่อนไปที่หน้าที่2หน้าที่2อันเนี้ยเราจะสนุกมากเลยเพราะเราสามารถที่จะปรับไล่เฉดสีได้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะบนล่างซ้ายขวาเห็นไหมคะรวมไปถึงไล่วงล้อได้นะนี่เห็นไหมคะลูกเนี่ยวงล้อสีเราสามารถเลือกองศาของสีได้ว่าอยากได้สีอะไรแล้วยังปรับความสว่างด้านล่างได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือกรุ๊ปของ color ต่อไปมั้งค่ะ gradient นะฮะ gradient เนี่ยจะเป็นสีในการผสมสีหรือว่า mix color เข้าด้วยกันมันจะมีที่เป็น start color กับ end color นะคะมาที่ start color บ้างสมมุติว่ามีใช้สีแดงสีส้มสีแดงประมาณนี้ส่วน end color มิดลองใช้เป็นสีเหลืองเห็นไหมคะสีมันจะตัดกันทันทีเท่ากับว่าเราสามารถไล่สีได้รวมไปถึง flip color คือสลับก็ได้เมื่อกี้เราเอาสีแดงขึ้นต้นใช่ไหมคะเราสามารถ flip color ไว้มาขึ้นข้อที่ลงข้างล่างได้รวมไปถึงค่า angle สามารถที่จะปรับได้นี่นะคะจะให้มันไล่สีมาด้านไหน
เนาะนี่ค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะสุดท้ายกลุ่มของ image ค่ะแน่นอน image แปลว่ารูปภาพทุกคนสามารถที่จะเอารูปภาพมาทำเป็น background ได้มิจะมาที่ change background เนาะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นอัลบั้มรูปที่มีอยู่อาจมิจะลองสมมุติว่ามิจะเอาอันนี้อาจเป็น background เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเป็น background ของเราแหละทำไมเนาะทันนะคะมาที่ background มาที่ image เนี่ยเราสามารถที่จะ change image ได้มิลองเปลี่ยนเป็นอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเอารูปอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในเครื่องค่ะสามารถเป็นแบ็คกราวด์ได้นะคะรวมไปถึงเขามีการปรับสังเกตว่าตอนนี้เขาจะติ๊กถูกอยู่ที่ว่า scale to fill ก็คือหมายถึงว่าให้มันเต็ม fill หรือว่าพื้นกระดาษของเรานั่นเองนะคะ original size อันนี้ไม่แนะนำนะเห็นไหมคะว่ามันจะทำให้เล็กเห็นไหมคะ space นะคะจะดึงจะยืดนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการสไตล์ก็คือเอาภาพขนาดจริงเนี่ยแล้วก็เป็นเล็กๆๆทำไปมันก็ดูไม่สวยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็น scale to fill นะคะแล้วก็ scale to fit แบบนี้นะคะแนะนำว่าเป็น scale to fill นะคะเอาละจบไปละในเรื่องของแปลงนะคะจะเป็นเรื่องของ background นะคะเอาละต่อไปปุ่มที่3ปุ่มบวกค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญเช่นกันโดยปุ่มบวกจะออกเป็นอยู่4กลุ่มนะคะปุ่มบวกหรือจำง่ายๆคือการแอดการเพิ่มนั่นเองแปลงเมื่อกี้หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมเราใช้วิธีการจำเราดูไอคอนลูกเราสังเกตที่สัญลักษณ์ว่าเฮ้ยเขาจะสื่อความหมายอะไรอย่างเช่นบวกวันนี้ก็คือหมายถึงการแอดสังเกตว่าจะมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มมีไล่ที่อันแรกนะคะจะเป็นตารางลูกเดี๋ยวมันจะมีคลาสหรือว่าเป็นบทที่สำหรับการเรียนตารางที่มิสสอนทีเห็นไหมคะมันจะมีทั้งหมดกี่หน้านะจำได้เปล่าที่มิสสอนไปทั้งหมดหนึ่งโทษทีค่ะทั้งหมดมีทั้งหมดกี่จุดนะ1 2 3 4 5 6 6จุดแปลว่ามี6หน้านั่นเองอันที่2หมายถึงกราฟค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคะอันที่3ค่ะในเรื่องของที่เป็นเชฟเดี๋ยววันนี้แหละค่ะแบบฝึกหัดแรกเราจะมาทำเรื่องเชฟกันเห็นไหมเอ่ยจะมีกรุ๊ปแบ่งออกไปอีกโอ้น่ารักทั้งนั้นเลยมีแต่ปุ่มที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะและสุดท้ายค่ะเป็นพิกเจอร์เราสามารถที่จะเอารูปภาพมาใส่อินเสิร์ตเข้ามาใส่ได้คาเมร่าถ่ายรูปก็ได้จะเรคคอร์ดก็ได้นะคะนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลงไปได้เอาละอันนี้คือปุ่มบวกที่อยู่ข้างบนส่วน2ปุ่มสุดท้ายมิดขออนุญาตอธิบายในช่วงของพาร์ทหลักๆนะคะมีอะไรอีกล่ะด้านล่างเลยลูกตรงปุ่มบวกตรงนี้นี่ด้านล่างบ้างอันนี้หมายถึงการแอดสไลด์ที่มิดบอกว่าในการทำงานพรีเซนต์เนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่แค่สไลด์เดียวมันจะต้องมีมากกว่า1สไลด์เราสามารถที่จะแอดได้เช่นมิดจะแอดรูปนี้ขึ้นมาเป็นสไลด์ที่2เห็นไหมคะมิดจะแอดเป็นสไลด์นี้มิดจะแอดเป็นนี่ไหมคะอีกอันนึงอ่ะแถมปุ๊บเห็นไหมคะมันก็จะมีสไลด์ขึ้นมาให้เราด้านนี้แหละเราเลือกได้เลยสไลด์ที่1สไลด์ที่2 3 4 5แล้วลองเปลี่ยนมุมมองสิคะข้างบนอ่ะลองเป็นไลท์เทเบิลเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นไลท์เทเบิลแบบนี้แล้วถ้าจะกดเพลย์ล่ะอ่ะกดเพลย์ด้านบนใช้1นิ้วในการทัชสกรีนต่อไปอ่ะสไลด์ที่1นะคะสไลด์ที่2ใช้1นิ้วเนาะแตะ3 4 5นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้2นิ้วในการบีบนิ้วเข้าหากันเพื่อที่จะกลับให้หน้าจอเป็นแบบเบิ่มต้นนะคะเอาละทีนี้มีขออนุญาตกลับมาที่มุมมองสไลด์วิวบ้างนะคะอันนี้คือเครื่องมือส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน Keynote ทีนี้มาดูแอคทิวิตี้แรกหรือว่างานแรกที่มิตรจะลองให้เราฝึกทำนะคะมิตรจะกลับไปที่ Presentation คือมูฟออกมาเลยมิตรอยากจะ Create ใหม่เห็นไหมคะมิดจะมากดตรง Create Presentation ตรงนี้ปึ๊บก็ไปมิดเอาเป็นเบสิกก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยขอเปลี่ยนนะคะสไลด์ Layout Master เนี่ยขอเป็นแบบแบงค์คือไม่ต้องการเอา Layout เลยเพราะว่ามิดต้องการให้เราใช้เชฟนะคะส่วน Background มิดให้เราตามที่เราอยากจะใส่เลยนักเรียนอยากจะเลือกเป็น Preset อะไรก็ได้ขออนุญาตเป็นสีนี้ละกันเนาะจากนั้นค่ะเราจะมาเรียนวิธีการ add shape ทีนี้วันนี้ add shape มิดให้โจทย์อย่างนี้ลูกมิดอยากรู้ว่า when you grow up you want to be หมายความว่าเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นอะไรมิดมีตัวอย่างให้ดูลูกขออนุญาตกลับไปที่ตัวอย่างก่อนนะ
อันนี้ค่ะของพี่ปีที่แล้วเนาะอันนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยเขาก็พยายามสื่อว่าเฮ้ยเขาอยากเป็นอดีเห็นหมายความว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเห็นไหมคะเป็นตำรวจเป็นคุณหมอเป็นนักกีฬาเป็นอะไรนะวิศวกรพวกนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะเอามาเอาเชฟอะมาประกอบให้เป็นสื่อว่าโตขึ้นไปเนี่ยฉันอยากเป็นอะไรนะคะวันนี้ให้โจทย์แบบนี้นะ When you grow up you want to be นะคะเอาละเมื่อกี้วันไหนนะ Presentation 2เนาะที่เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะอ่ะเอาละมิดบอกคีย์เวิร์ดไว้ว่าถ้าเราจะเพิ่มหรือแอดต้องกดเครื่องหมายบวกนะคะมาที่อันที่เท่าไหร่เอ่ยเชฟอันที่3ตัวนี้เห็นไหมคะเขาจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เต็มที่เลยให้เราเข้าใจง่าย Basic เห็นไหมคะมี Object มี Neutral มี Symbol เนี่ยมิดข้ามๆไปอย่าหนูลองไปดูที่เครื่องอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะนะคะอ่ะเอาละมิดจะลองหาอะไรดีสมมุติว่ามิดอยากเป็นเดี๋ยวนะเอาอะไรดีนะคะมันน่ารักมันมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยเนาะจนบางทีเราก็เลือกไม่ถูกเอาอย่างงี้อ่ะครับโอเคมิดเป็นผู้หญิงเนาะพอเราแอดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเล็กๆนะคะไม่ต้องซีเรียสถ้าเรียนเห็นจุดๆเนาะมันมีอยู่6จุดสามารถใช้1นิ้วค่ะใช้แค่1นิ้วนะในการที่เราจะเพิ่มขนาดเนี่ยค่ะลากแล้วก็ยืดได้ดูนะตรงนี้สมมติเป็นตัวมิดเองนะคะประมาณนี้ไม่เอาเกินนะลูกสมมุติว่าหนูแอดไปเกินนะไม่เอานะลูกเอาแค่พื้นที่อยู่ในแอเรียถ้าหนูเกินหนูลองกดเพย์เห็นไหมคะหัวและขามันก็จะหายไปนะคะเอาแค่ในพื้นที่การทำงานตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีบ้างในการเปลี่ยนสีจำไว้นะลูกหนูจะต้องเลือกตรงนั้นก่อนเท่ากับว่าหนูต้องแตะตรงนั้นก่อนถ้าหนูไม่มีจุดอยู่ตรงสเกลที่มันเลือกเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรได้เลยให้แตะไปที่รูปอ็อบเจกต์เมื่อกี้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปที่แปลงเห็นไหมคะมันจะมีคำว่า Style Text แล้วก็ Alignment สังเกตไหมเมื่อกี้รูปแปลงเฮ้ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไม่ใช่หรอนะคะไม่เสมอไปนะลูกมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกไปที่ว่าจะทำอะไรนะคะตอนนี้เราเลือกที่อ็อบเจกต์ของเชฟฉะนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนสีมาที่ Style เห็นไหมคะเขาก็จะมีฟิลต่างๆให้นักเรียนเลือกสมมติว่าอ่ะfill นักเรียนจะเลือกแค่ตรงนี้ก็ได้เนาะเขาจะมีให้อยู่5 6 4เห็นไหมคะเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หรือถ้าเราไม่ถูกใจกับสีมาที่ fill ค่ะเหมือนกับ background เลยเห็นไหมมันก็จะมี preset มี color มี gradient มี image ให้เราเลือกเอาเป็นว่ามิดเอาสีอะไรดีสีที่มองบอกให้เราอ่ะสมมติว่าสีนี้เนาะแล้วก็พอเรา back กลับมาเมื่อกี้เห็นไหมคะ size กลับมาเนี่ยมันจะมี border นะคะนักเรียนสามารถที่จะเลือก border ได้คือเส้นนะคะเส้นเอาละสีเส้นอาศัยได้วิดคือขนาดเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มได้ชาโดว์นะคะก็คือเงานั่นเองนะคะมีอะไรอีก reflection คือการสะท้อนเนี่ยแล้วแต่เราสามารถที่จะปรับให้ออบเจกต์ของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนอันนี้คือวัตถุที่1 นะได้สามารถแอดอะไรก็ได้นะต่อไปเอาอะไรดีอันที่2เอาที่มันสร้างสรรค์นะลูกไอ้หัวกะโหลกไอ้น่ากลัวไม่เอานะนะคะเอาที่มันแบบดูแล้วเอ้ยมันน่าสนใจเอาเป็นว่าอ่ะเอารูปโรงเรียนสมมุติโรงเรียนมีกระแอสขึ้นมานะคะนี่นะคะเปิดขึ้นมาอ่ะสมมุติว่าสีนี้อ่ะใส่บอร์เดอร์ก็ได้นะคะอันที่2อีกอันนึงก็ได้ค่ะสมมุติเฉยๆเนาะอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะมีเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์อ่ะมีก็คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยถ้ามองไม่เห็นนักเรียนบุ๊กมาก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับไปเปลี่ยนก็ได้นะคะใส่รีเฟคชั่นสักหน่อยเห็นไหมมันจะมีสะท้อนขึ้นมาละมีชาโดว์มีบอร์เดอร์แล้วแต่ถนัดเลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันทำให้งานเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะจะมุ่งไปไว้ที่ไหนก็ได้เนาะเนี่ยมิดอยากดูไอเดียของพวกเรานะคะว่าคุณจะมีไอเดียมากแค่ไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะอันนี้เนาะนะคะโอเคเอาเป็นว่ามิดนะคะยกตัวอย่างให้เราเพียงเท่านี้ในเรื่องของการแอดนะคะขอนะคะว่าถ้าให้หนูทำเนี่ยให้ลอง
ออกมาเนี่ยค่ะสื่อว่าจะเป็นอะไรหนูอยากเป็นอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะว่ายังไงเอาละเอาเป็นว่าวันนี้นะคะบทที่1มิตรฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในบทที่2ในเรื่องถัดไปถ้ามีโอกาสหรือมีคำถามมีช่องทางใดที่เราสามารถติดต่อสื่อสารสอบถามปัญหาในการใช้งานนะคะเดี๋ยวมิตรจะเข้าไปตอบคำถามของเราแต่เน้นย้ำนะคะว่า iPad ไม่จำเป็นต้องไปซื้อไม่ต้องอ้อนคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อนะคะถ้ามี iPhone ทำใน iPhone หรือใครมีเครื่อง Mac ที่บ้านยิ่งดีเลยนักเรียนลองทำนะคะลองฝึกไปนะคะโปรแกรมอันนี้ไม่มีอะไรยากมันขึ้นอยู่กับการครีเอทการสร้างสรรค์ของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันบทที่2นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ